เขาอาจจะบ่เคยล่วงเกินกันในภพในชาตินี้แต่ว่าภพก่อนชาติก่อนเขาบ่รู้อาจจะเคยล่วงเกินกันอาจจะมีคำเว้าที่เพ้อผาดพลั้งอาจจะมีความคิดคิดที่คิดโอ้จังสันจังสีครูบาอาจารย์บอกบ่ถือโอกถือใจมันเป็นบาปเป็นกรรมในโอกาสอันเป็นมหามงคลปีใหม่2565
มาวันนี้บอกทุกคนจะตกถ้าจะจบมาฝนจะแรงกับวันไหนอยู่จนถึงวันที่9ที่10นั่นแหละได้มาแล้วก็ยินดีต้อนรับทางเมืองสุพรรณแถวพี่น้องถึงร่วมตลาดบ้านเฮาปีใหม่ถ้าเหตุว่าเป็นก็เป็นปีใหม่ใหม่กับใหม่มันไกลกันเนี่ยถ้าเป็นปีใหม่เอาไม่โทมาใส่ถ้าเป็นปีใหม่เอาไม่เอกใส่ต่างกันถ้าปีใหม่ของชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกผู้บานเหตุจังใดเด็กผ้าจางเสือผ้าเห็ดตาดีเด็กของสร้างตาดีเป็นสามมือบริมาปักตาบอดเด็กของสร้างบุฟอข้าวเด็กขี้มาคนโบราณพันเว้าตาบอดนั่งเพื่อนั่งสมาธิเบิ่งลมหายใจเข้าหายใจออกโอปนยิโกออกก็รู้เข้าก็รู้บอกตาดีตาดียังเป็นปีใหม่ใหม่ยังลงมาจากกรุงเทพมาหอดบ้านมากินเหล้าก็คือเก่ากับใหม่ใหม่ยังนึ่งเงินใหม่เข้าขวดแล้วแสดงกระซือก็เลยใหม่นะใหม่ว่าพ่อแต่ผู้ใหม่เคยสิ้นเหล่าก็ต้องเศร้าเป็นปีใหม่นะคิดดีพูดดีทำดีดีกว่าขอพรก็จังเข้ามาปฏิบัติธรรมตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนทำดีดีกว่าขอพรทำตามพระธรรมคำสอนคือพรอันประเสริฐอาตมาเป็นอย่างจังเฮ็ดทั้งที่วัดบ้านวัดบ้านหรือวัดบ่ากับบ่รู้เหือนเด้ไกลกันนะวัดบ้านถ้าเป็นบ้านต้องมีนอนหนูถ้านอนหนูแล้วนี่เป็นวัดบ่าบ่าหยังตกปีใหม่มาข้างวัดก็มีหน้าวัดก็มีอ้อมข้างอ้อมแอวยนนะเลยเอินพี่เอินน้องไผปวดขาก็มีเก้าอี้ให้นั่งไผนั่งบ่ไหวกันมีโซฟาให้นอนก็มาแค่20คนนึงเด้จัดเก้าอี้ไว้เป็น50คนหมองนั่งก็มีหมองนอนก็มีแต่บางคนอาตมาว่านี่สู่บอกไล่หน่อยบ่ได้อีปีโป้ก็ไปสวดน้ำนาจุลีจุลีจ้อยมี3ตัวจุลีอีปีโปสวรรคตแล้วเดสมอเลแล้วปีโปกลับบ้านเก่ากลับบ้านเก่าหมดเวลาก็ต้องจากไปเหลือแต่ปักลายใหญ่บักลายน้อยลูกบักลายใหญ่นะเป็นจังคืนลูกไส้กกลูกไส้กกลายใหญ่นะมีอยู่3ตัวแต่มันบ่รู้ภาษาแต่มันก็ไปนอนมองสวดมนต์ท่านไปได้ไปหอดอีถามไปได้ไปหอดงัวนางกวกนะถ้านางกวกขึ้นไปทั้งๆบ่ได้มี4ขาแต่ใส่ได้3ขาวัดอนาถานนะพากะพากัมพาอนาถาหน้าทาหยังคาไฟก็อาศัยงานศพคาไฟถามแม่วันแม่วันคอยสั่งดินมาลงสวนนอกข้างในข้างในแม่ระเบียบพันธิจายไปเอาดินแล้วหน้าข้าเจ้ามันบ่เบิดต้องออกข้าเจ้าบ่ได้เฮ็ดหน้าปัง
เจ้ามีเงินบอกเงิน 4,000 ไปใส่ว่าเงิน 4,100 บาทงานศพแม่นิดบ่ได้หากินน้ำผีนะแต่เจ้ามีศรัทธาเจ้าได้ยกทำบุญน้ำวัดแล้วว่ามันจะเอาไปเก็บไปว่าซั่นเก็บไปสักก้อนว่าหามีนักใส่พอสิเอามาใส่ดอกว่าได้โทรถามแม่วันเอามาจ่ายเจ้าได้ว่าซั่นบ่มีศึกต้อง200ต้องลอยเศร้ารถเงิน 24,000 แล้วว่าหลวงพ่อเงินมีอยู่ 4,000 เดียวว่าไปจ่ายค่าไผ่ฟันหาว่าหลวงพ่อสิเอาอยู่บ่เออบ่เอาดอกว่าไว้หั่นล่ะว่า 24,000 บ่ยากดอกว่าบ่มีหยังก็หาบ่มากก็ขอบ่พอก็ยืมบ่ยากดอกว่าเป็นหนี้ดีกว่าเป็นหนี้เป็นหนี้มันได้พาเป็นหนี้อาตมาบอกเลยว่าถ้าบ่ตายซาดหนี้ก็ใส่ซาดหนาเงิน 24,000 นี่ได้ยืมมากนะในสาเหตุค่าไฟเป็นจังแพงคนข้างวัดมาขอใส่นะใส่ตั้งแต่ส่วงอัดเฟียงอัดเฟียงก็ได้ว่าเอาใส่ไปลดว่าเป็นยังก็นอกขอน้ำกันเฮ้ยเก่านั่นล่ะแต่เวลาจ่ายค่าไฟผมมาบอกว่านอกขอจักเทียถ้าผมให้ใช่ว่าพระขี่ที่อาศัยบ่ได้สวดมนต์ข้ามปีเราพี่เราน้องตมานึกถึงนึกถึงเสี่ยวกันนิทานเสี่ยวนะนิทานเสี่ยวกันผู้นึงไปเป็นเทวดาผู้นึงไปเป็นนอนในฐานสวมผู้นึงไปเป็นเทวดาผู้ให้เป็นเฮ็ดดีคิดดีพูดดีทำดีบัดผู้หนึ่งโมหักโมแพงแพงแต่บ่เฮ็ดคือกันนะผู้หนึ่งมาเขาวัดเขาว่าผู้หนึ่งไปน้ำกันใดแต่บ่เฮ็ดน้ำกันนะเสียวหักเสียวแพงผู้หนึ่งมักกินเหล้าเมายาเสาห้าเย็นเฮบัดบ่เขาบาดบ่ใส่ตีแต่ไก่เล่นแต่ไพ่มักไผ่มักมันแต่ว่าคบกันใดก็จังเรียนสองด่านขาวกับดำขาวกับดำพ่อตายไปพูดง่ายเป็นทั้งเทวดาสันฟ้าไปอยู่ทั้งสันฟ้าเลี้ยวหาเสี้ยวว่าทีนี้เสี้ยวหักเสี้ยวแพงมันไปซ้ายมันกูมาหนองปู่กูมาทั้งสวรรค์ได้คิดหอดเสี้ยวกัลยาณมิตรนะอันนี้คือการกัลยาณมิตรมาปฏิบัติธรรมทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้ได้สัมผัสบางครั้งไปโทษตวาดสังคมโทษเล็กหน่อยบ่ดีโทษเล็กหน่อยบ่ดีตวาดปีใหม่มาหรือว่าปีเก่ามา365มือบางครั้งผู้เฒ่าก็บ่เป็นผู้เฒ่าไปเป็นผู้เหล่าไปเป็นผู้เหล่าหลายกว่าเป็นผู้เฒ่าเอาไล่สู่เอาไล่สู่365มื้อแฮปปี้นิวเยียร์สังสรรค์ปีใหม่ครบครบครบๆๆงานฮอด 18:00 ฮอดส่วนเพิ่นมาทำวัดศก3ยก6ชั่วโมงนี่แบ่งเป็น3ยกยกละ2ชั่วโมงเข้าดาวเข้าเดือนน้ำเพิ่นนะตามกระแสสังคมอยู่วัดบ้านอยู่วัดบ้านก็ต้องเฮ็ดนะเฮ็ดหยังแบ่ง3ยกยกแรก8 18นาฬิกาแบ่งยกละ2ชั่วโมงทำวัดทำวัดแล้วเจริญเมตตาภาวนาใส่สลับเอาอาจารย์ใหญ่มาใส่น้ำปีใหม่อย่าเป็นปีเมาอาจารย์เพิ่นว่าข้าเจ้าก็มีปัจจุบันบ่พ่อทำวัดสวดมนต์แล้วเบรกพักเปิดสลับพระอาจารย์เพิ่นก็จังเสียงดนตรีสดว่านองคำก็จะเอามาล้ำลงปั่นนองคำแฮปปี้นิวเยียร์สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่บ่คือเสียงเบียดหนักแท้หัวใจสิตึบตึบตึบยนนะมันสิบ่มับหมาบ่บักไล่ว่าเสียงเบียดดังไงเพิ่นนี่เสียงเบียดเครื่องเสียงมันดังนะตึมตึมอยู่บ่หวั่นมันสิบ่ช็อกบ่เอ้าตายกันอย่างที่ไรก็ฮอดมือมาเยอะดอกว่าท่านรับรองว่าท่าน
ตายย่างหน่อยก็ต้องมีหมา3ตัวนอนเฝ้าคางว่าซั่นมันต่างกับแม่สมอยู่ดอกว่าซั่นหมาปักหมาปักเตี้ยนี่พญาคมตายมันไปเฝ้าอยู่2มื้อเป็นงั้นศพแต่แท่นเจ้าอาวาสเฮ็ดหน้าที่ขนาดหมายังไม่กินสํานึกนามันไปเฝ้าพญาคม2คืนเอิ้นมาก็บ่มามันเป็ดมันเป็ดหน้าที่แท่นอาตมาวัดที่นี่จะปากไปปากมาเว้าเพิ่นแม่สมจังหน่อยไปอยากไปน้ำเล่าก็ได้นะบ่ได้ห้ามอาจจะไปกับเราปกติงานศพเราจะไปตลอดนะแม่สมไปตลอดไปทุกงานไปเป็นประธานประธานนั่งนั่งนั่งเก้าอี้ถ้าเราไปซอยไปซอยสักคนแล้วก็ไปซอยแล้วไปกินนะคนจะหักเราหลายกว่านั้นแต่ว่าอย่าลืมประมาทเราบ่ได้นะประมาทยังบ่ได้พระสวดมนต์15ลูกเอาเราก็รอจังหวะอยู่เด้อเขาโรงพยาบาลตั้งเอามาส่งเสขอเสส่งเลือดส่งเลือดกลับมาเสอีกจนบุญบวชเราก็รอบุญบวชพระใหม่นะปานสร้างได้นะรอเราก็รอคือกันเด้อรอบุญบวชพระใหม่บวชมาพระในกองบุญมา2กอง2กองพระอะไรหลายสวดมนต์ฉันเพลเราก็เขาโบสถ์เขาบวชเราก็มาส่งสักการเราพยาบาลโทรไปว่าหลวงพ่อแม่สมบัติปุณณ์ได้ว่าท่านเสร็จแล้วว่าท่านทั้งงานบวชว่าท่านทั้งงานบวชเพิ่นก็สิบวชถามเจ้าภาพเพิ่นติแล้วว่าขอผู้เป็นญาติเพิ่นได้ต้องถามพี่ถามน้องเพิ่นสักวันว่าเสร็จจังได๋ว่าท่านสิยกให้เลยก็ต้องถามพี่ถามน้องเพิ่นจะมาวัดบ่ได้สิเอาไปแชร์กันบ่ยากว่าท่านรับรองเอามาหาข่อยบ่ยากว่าท่านหลวงพ่อบ่ยากว่าท่านคำว่ายากบ่มีว่าบ่มีในหัวใจนะเอามาเลยว่าท่านรับรองไม่ไปเอาไปแดกหรอกว่าท่านแล้ววัดแล้วถามว่ามาวัดหมด4โมงมันไปเที่ยงนะเลาะเที่ยงมันไปก็หมด4โมงก็มามาติกาพาญาติโยมทำวัดสัพเพสังขาระอนิจจาแล้วมนุษย์เล่าเอ่ยนะใส่บทมนุษย์เล่าเอ่ยสัพเพสังขาระมันบ่เที่ยงนะหลังจากนั้นหมดศพเจ้าก็มาทำบุญหลายทำบุญกับแม่สมเป็นเจ้าภาพมาที่นี่หลังจากงานหอดสองทุ่มจะปากไปปากมากเด้อขึ้นท่านได้บอกท่านนั้นลวดหลวงพ่อหลวงพ่อผู้ขาเสียมากกินเขาก้อนได้ว่าท่านผู้ขาหิวเขาว่าท่านพระเยนุกับพระทรงจังหวัดร้อยสองคนละวันร้อยเอ็ดดอกจะปากไปปากมากจะว่าพระเว้าพื้นย่อมให้จะย่อมเว้าพื้นพระก็ได้ดอกพ่อหอดสองทุ่มอาตมาว่าเออบ่เป็นหยังวะมันต้องเฮาขอกับเขาเมื่อเด้อวะข่อยเมื่อยข่อยก็สินอนถึงอาสงนี่แหละวะอาตมานอนถึงอาสงนานนอนถึงอาสงหมาบักเตี้ยก็นอนขางลงนอนขางลงแม่สมหอด2ทุ่มอาตมามีจิริลับตื่นขึ้นมาหาทุ่มบัดนี้เดี๋ยวหาหมาก็บ่มีแล้วหาไผก็บ่มีบัดนี้ม่วนอาตมาย่านเด้อมวนว่าย่านผิดศีลนั่นว่าพระอยู่2ต่อ2บ่แม่นนะอาตมาบ่ได้ย่านเลี้ยงผิดศีลดอกมันว่าพระเป็นอาบัตนะอยู่2ต่อ2กับผู้หญิงอาตมาว่าบ่อาบัตแท้เพราะเราอยู่ในโรงนะเราอยู่ในโรงพุ่นเปียบัตเป็นอาบัตบ่แม่นนะบัตจังได๋อาตมาก็หลับต่างคนต่างหลับนอนนํากันนะศาลาหลังเดียวกันเราก็นอนอยู่ในโรงพระก็นอนอาสงนะนอนน้ำกันคำว่าน้ำกันนอนศาลาหลังเดียวกันมันว่าไปนอนโล่งน้ำมีสมเนี่ยหอดตื่นขึ้นมาก็เลยหอดหาทุ่มก็เลยว่าย่ายนอนอยู่นี่เจ้าว่าท่านอาตมาตื่นขึ้นแล้วจะไปหาเฮ็ดเวียกว่าหาจัดสถานที่ไปเบิ่งกองดินไปสระกองดินไปสระกองดินไปเคลียร์กองดินมันพันว่าสร้างตายเหลืองาไว้เป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีประดับมีไว้ในโลกาค่าของสัตว์อยู่ที่ร่างกายมันเศร้าอาตมาก็บอกอยู่บอกกับญาติกับโยมว่าเนี่ยระวังหมาอาตมาบวชพ่อศ.40ลูกไส้พญาสิงห์พระอนาถาเกิด10กรกฎาคม2515บวชพ่อศ.40อาตมาวัดสูงถามว่านี่อาตมาสู่หมาบ่ได้เด้ยังสู่บ่ได้ถามยายซี่ก็ได้ถามผู้นี้ก็ได้ถามว่าบัก
อาตมานี่มาบินบาดบันทะแห่ดอนหน่อยมาก็บักไล่ไล่หน่อยสุดยอดเลยพระญาติมามายังหุจักกตัญญูไปหันมานี่ตีของตีสองสี่สิบห้าบางเทียนี่มันมากกว่าผ่าอีกมาหลงไปใส่ตัวพรมันขึ้นทั้งอาสงนั่งจักมันนอนสมาธิจักมันนั่งสมาธิบรูกันเป็นประเภทนี้มันจะบักเสือไอ้บักควรบักเสือหรอกอาจารย์เสือบักไล่บักไล่ขึ้นอาจสงสินอนเป็นประจำเลยตนนอนทั้งหันเล่นนะตาลูกตัวลูกมันจะนอนทั้งสี่ตัวลูกไม่ได้บอกมันอย่างหมดเวลาตีของมันกลับไปแต่เวลาลูกแล้วเด้อมันจะหอนนะมันจะหอนเอิญให้ลูกปลุกให้ตื่นเป็นธรรมชาติของมันง่วงคือกันง่วงคือกันอีนั่งกวกหน่อยสามขาเนี่ยคนกับสัตว์ก็คือกันหนึ่งกินหิวก็ต้องหากินนะบ่ได้บอกมันยากถ้าเปิดคอกไว้หอดเวลามันจะออกกินหิวมันจะออกมาหาบุฟเฟ่ต์นะบุฟเฟ่ต์ยังไปเฮียนไม่ยิพิมแน่สวนไม่ยิพิมแน่ลงหน้าพญศพแน่ไปเฮียนที่เถาแน่ไปหน้าพญวีแน่มันไปหากินเฟี้ยงมาหมากเอาไว้มันอยู่มาหมาเฟี้ยงอัดรัวเฟี้ยงตีเขาเอาไว้แน่พันละแต่มันก็บ่ค่อยมักบ่มีดิมจะกินนะมันบ่ไปสังขโยยากนะปฏิเสธหอดเวลามันกลับก็บ่อยไปไรมันยากหกโมงกวนมันสิเขาขอกของมันน้ำก็อยู่หันฟังแหงก็อยู่หันนั่นมันเสมอกันว่าหนึ่งกลัวไพ่สองหิวอ้อนรับคือกันกลัวตายคือกันรักตัวกลัวตายคือกันสัตว์กับคนถ้าปฏิเสธอาตมาว่านี่ยังสู่มันบ่ได้ถ้าไทยสกลมาพอพระตายครับหมามาบาดบันทะแฮนอาตมาบ่หาแต่รถส้นตายดอกมากับหมาบอกไล่น้อยไล่ใหญ่นะมีอยู่3ตัวสิมาแต่มันก็ฮู้จักตานี่มันสุดยอด3-1ก็สู่แล้วอันนั้นพิกขี้หนูนี่หมาหญ้า2ตัวหมาแม่เพิ่นตัวนึงพอมันว่างเฉยแต่พอโนเบคานะพอมันสิบ่ยงพอคําว่าพอตัวนี้มันสิร้อยนี้เลยพอมันสิว่าสู่ยอมหยุดเย็นนะถ้าว่ายอมแปลกหมาแม่หมาปะเขากัดมันหัวกับไข่หัวกับเน่าไปมากเลยยอมแล้วไปอยากมาแต่มันฉลาดคงจะลบนะรู้ลบเป็นเหล็กรู้ปีกเป็นหางฉะนั้นพอค้นผ่านให้หลีกพูดอันพันวานพอค้นผ่านให้หลีกเห็นนักป่าทายให้หมอบให้ข้านเห็นค้นผ่านให้หลีกอาตมาตายอาตมาว่านี่ยังสู่มันบ่ได้ทําว่าแม่ซี่สิอาตมาไปเฮ็ดเหนือแดดเดียวอยู่บ่แม่ยายไทสกลพ่อสภาพไปเฮ็ดเหนือแดดเดียวอยู่บ่หมากินได้ดิแม่นบ่พระกินบ่ได้ดิแม่นบ่ซี่ตายสิกินได้อยู่บ่ซี่ก็กินบ่ได้แม่นบ่ค่าของคนอยู่ไสฉันแล้วเฝ้าอย่าประมาทนะประมาทเป็นหนทางแห่งความตายหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงวันเวลาเมามัวดนในไพ่สนแสนตำมัวแต่เก็บบอกว่ามันสิซากคำทางดังพวกเขาเศร้าโลกเขาหอดปีไม่มากเอาเครื่องเสียงไปตั้งเครื่องเสียงดนตรีสดมาขึ้นดนตรีสดได้มาขึ้นดนตรีสดยกขางวัดกวางเฟียงอาตมากับหูกันเข้าใจว่ามันอยู่บั่นนวดคำบัดเข่าดาวลงมาเห็นได้สายไฟสัมปูตินก็จะเอาไปเสียบกับบ่ขอผ่าอีกต่างหากอาตมาว่าบ้าว่าคือดีแต่ว่ามาใส่ไฟวัดกับบ่บอกพระกับบ่ฮู้จักน้ำซ้ำพระก็สวดมนต์ทางพี่ทางพี่เข่าดาวทางนี้มักไผมักมันนะก็บ่ได้เขียนให้เพิ่นดอกแต่ว่าน้ำใจก็ต้องมาใจน้ำกันติ้นล่ะให้พระพันหาบุญเต็มเต็มนะให้พระบุญเต็มเต็มพันหาเอาก็บ่ได้ว่าไผมักมันฉะนั้นแล้วตมากก็มาให้กำลังใจยังมาให้กำลังใจกระทำว่าได้ยินข่าวว่าปฏิบัติธรรมแม่นบ่มากกันแล้วคือเก่านะพระกำผาหน้าถาบ่มากกันแล้วคือเก่าแต่ยังต้องมา
น้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจเป็นว่าเพราะธรรมะเบิ่งบ่ผิดนะเพราะเป็นจังเบิ่งบ่ผิดก็ย้อนไปตั้งแต่จัดงานอาจารย์เสือมาจัดงานอยู่บ้านดอนงัวเห็นเพิ่นอยู่บ้านดอนงัววัดบ้านข้าพเจ้าแผนก็เลยว่าแม่นบ่มากก็แล้วเพื่อก่อนนะก็เสียใจได้นะจังเจริญได้เจริญนอนหยังเจริญนอนพระเจริญนอนโยมมาทำวัดสวดมนต์นะมานั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาเป็นเรื่องสำคัญได้เป็นแก่นนะถ้าตราบใดบ่เข้าถึงแก่นท่านไปแล้วทั้งที่อาตมาบ่ได้อ่านสัมปัญญบาลพันอ่านนะผู้ออกท่านมาบัดนี้ถามหาวัดบ่ได้ยินจักเทียว่าท่านบ่ได้ยินจักเทียว่าย่างพันอ่านบ่ได้ยินย่างยินเพิ่นบ่ได้อ่านนะอาตมากับพระบาเด้พระป่าแล้วพระอนาถาอาตมาบ่ใส่นะอโยมว่ามันเจ้ามาท่านถ้าบ่เข้าใจเรื่องท่านมันสิบุญมันสิเฮียนนะจะแทนที่สิได้ 100% กับเฮียอีกเฮ็ดจังได๋มันสิได้ 100% อาตมาแล้วว่านี่เสียจังได๋ย่าจังสิได้ 100% แม่นสิเฮ็ดบุญเฮ็ดได้ 100%แม่นมันบ่มีซื้อกันแล้วแม่นบ่บ่ซื้อไม่ปรากฏยศไม่ลือสาก็บ่เป็นหยังนะแม่นอัครตกก็บ่เป็นหยังอาตมาเลยว่าบอกเว้าใส่ไม้นะเลยว่านี่เฮ็ดคือไม่แจงขี่นี่จังได้บุญหลายนะโบราณเพิ่นว่าท่านไปแล้วเฮ็ดคือไม่แจงขี่รู้จักอยู่บ่เคยขี่เอาไม้แจงบ่นี่บ่โหยาบเด้โบราณพันบอกสันนะบอกตำโบราณว่ามันเอาน้ำล้างแล้วไม่แกงขี่ไหมเสียดายอยู่ว่าไม่แกงแกงแล้วแล้วว่าโอ้ก็จะเป็นหนึ่งเขาแล้วสูงไม่พอไอ้เทียนไม่แกงขี่มันสบายนะมือที่ให้ใจที่บริสุทธิ์ฉะนั้นแล้วก็ถือว่าไม่กำลังใจปีใหม่ถือว่าเฮารักษาศาสนาทุกมือนี้เป็นเรื่องยากพอเฮาบ่เข้าถึงบ่เข้าถึงแล้วบ่เข้าใจเป็นชาวพุทธบางครั้งชาวพุทธกลัวเสียเปรียบอย่าความดีผู้อื่นเพราะมืออันเว้าไปถึงศาสนาอื่นแค่อาจารย์สมปองมหาสมปองเสียงดังแค่เว้าเรื่องเลือดดำน้ำเขาก็เลยขาสิทธิ์มหาไพวันเว้าเรื่องประชาธิปไตยบ่ได้เว้าเรื่องธรรมาธิปไตยนะเลยขาสิทธิ์น้ำซ้ำเดือดร้อนหดเจ้าอาวาสเพิ่นนะเจ้าอาวาสรักษาการมา3ปีแต่ก็บ่ได้หดเจ้าอาวาสขอพื้นเป็นนะพอชาวพุทธเฮาบ่เข้าใจบ่เข้าใจอาจารย์มหาสมมันเคยเว้าจนตายป๋าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็บ่ได้ก็ตายป๋าสู้เขาบ่ได้ยังสู้บ่ได้เพราะชาวพุทธเฮาแตกแยกแตกทั้งความคิดแตกทั้งการกระทำว่าสามัคคีคือข้าวเหนียวหนึ่งไม้เป็นเพลไรแตกมังคือนำถือข้าวเหนียวฉันแล้วใส่เวลาสมควรแก่เวลาถือว่ามาให้กำลังใจอีกอย่างหนึ่งมาเราบุญน้ำยากก็ไปง่ายก็ไปยากก็ไปง่ายก็ไปเอาบุญวันที่เก่าแต่อาตมาใกล้วาไวยุสว่าสั่งสลาหลังนี้แล้วหลังนี้ใหญ่อยู่บอดบางว่าสิเศร้าสั่งอยู่3ปีเศร้าสั่งนะสิบ่เฮ็ดหยังสิบ่สร้างหยังนั่งยิซื้อคือเขียวขางทึ่งแต่ก็บ่เป็นแต่เว้านะมันเสียหอดพระเสียหอดหมานนะเพิ่นอยากสร้างประตูคงแล้วว่าบ่สร้างหรอกว่าบ่สร้างเพิ่นสิสมไปถามนะว่าบ่สร้างบัดนี้ลูกสาวเขาเจ้าบ่ยอมบัดนี้มีญาติโยมบ่ยอมเราก็มีเหตุผลอาตมาก็มีเหตุผลเอาเหตุตุปัจจโยเหตุมาว่ากันนะเพราะเป็นหลวงพ่อเป็นบ่สร้างว่า1ข่อยภาวนาไว้แล้วว่าสร้างสลาใหญ่แล้วก็สิเฒ่าสร้างจัก3ปีอยู่ซื้อเขียวของทั้งข่อยสิเฮ็ดหยังว่าอยู่ซื้อเขียวของทั้งนี่ว่าเพราะว่าคันเจ้าอยากสร้างเจ้าควรยกไป3ปีพุ่นตักบาตรเทโวมาตักบาตรเทโวบ้านน้อยท่าแฮจังมาวางศิลาเลิกสร้างประตูขงหรือประตูขวงก็บ่รู้เฮือนพออาตมาเนี่ยบ้านน้อยอยากสร้างมาตั้งแต่มาอยู่ใหม่ๆเขาเจ้ามีเงินเขาเจ้าเก็บไปจะสร้างประตูขงนะ
ตัวหนึ่ง600,000 บาทจะมาสั่งสลามาใส่สลาหลังใหญ่600,000เขาจะอยากสั่งประตูโค้งอาตมาบอกว่าประตูโค้งถ้าเฮ็ดแคบมันเป็นประตูขวางบ่ค่อยมักหนาประตูโค้งประตูซี่ก็บ่มักประตูยั่งก็บ่มักมันอาศัยได้หน่อยนะอาศัยผลประโยชน์ได้หน่อยอาศัยประโยชน์หน่อยก็คือสลาสลานี่ก็คนไปแท้มากก็เดี๋ยวพักประโยชน์หลายกว่ากันแต่ว่าเป็นประเภทนี้บ้านนั้นก็มีบ้านนี้ก็มีไปมาเล่าก็เลยถามเมย์จ้องเลยมีเหตุผลของเราว่าหลวงพ่อรับประกันได้บ่ภายใน4ปีนี่ว่าพอมีสมอุปเทศสิบ่ตายแล้วอย่างที่2หลวงพ่อสิบ่ตายอาตมาเลยว่านี่เราย่านพ่อเราก็เป็นเบาหวานอาตมาก็เป็นเบาหวานทั้งความดัน2ย่อมก็เป็นพระก็เป็นเบาหวานก็เลยอาตมาเลยบอกว่านี่บ่มีปัญหาว่าท่านโอเครับประกันได้ว่าพระบ่มีมือตายแต่ว่าพอเจ้าพญสมนี่รับประกันให้บ่ได้เพราะความตายนี่แขนข้อคู่บาดย่างตื่นมาเมื่อเช้าเห็นหน้าจังว่ายังหันใจเข้าบ่หันใจออกก็ตายเดดสมอเลนนะก็เลยไปมาก็เลยย่อมเล่าเป็นมาคอยหน้าตามขาดนะเป็นมาคอยหน้าตามขาดพระบาทสั่งขอสั่งหลวงพ่อว่าไม่ยากหรอกวันมันจะไม่ยากพี่ยากน้องบอกว่าพระบาทแล้วแต่ศรัทธาวันเราก็เลยให้200,000เบื้องต้นแล้วก็ธนสารอีก50,000นะแต่มาว่าบ่ได้เอาศาสตร์นี่ก็ศาสตร์หนาพุ่นล่ะบ่มีคนหนาแล้วแต่เหตุปัจจัยมันแล้วอย่างที่2บัดนี้ต้นเอาต้นแค่ได้ก็เอาออกว่าจะปลูกป่าไว้แต่ก็กระย่อมกระย่อมขเจ้านะย่อมย่อมก็เลยเป็นวัดบาวัดบานไกลวัดบานนะก็เลยเดี๋ยวเอาต้นแช่ออกมาปลูกนอกกระย่อมขเจ้าย่อมยังเพราะขเจ้าเกิดก่อนแช่ที่ไงก็วังบ่ได้นะเลยย่อมแม่ระเบียบมันขอที่สร้างกุฏไว้คนพักคนไปคนมาพระเจ้าประสงค์ในพักก็เลยย่อมเพิ่นนะนั่นแหละวันที่เก่าเราพี่เราน้องนักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงนะไปเหยียบไว้ลักไปกินเขาสเปนเมซี่กับไปฉันพุ่นก็ได้มั่น9:00-10:00บ่เกินนั้น9:30พุ่นสิทำพิธีฉันเพลนแล้วก็ไปไปมั่นเสียนาถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตบ่อยากเฮ็ดมันเฮ็ดเพิ่นนะก็พี่น้องบ้านเฮาก็ซอยกันหลายพุ่นละ500พุ่นละ1,000พุ่นละ10,000ก็มีถือว่าเกิดมาทั้งทีทำดีเอาไว้จะตายทั้งทีฝากดีเอาไว้ก็ได้เหตุตามบ้านนั้นก็มีบ้านนี้ก็มีก็ได้เหตุตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นแล้วก็ถือว่าดีใจนำเห็นพระอาจารย์เสือรักษาดีความดีไว้คือเกลือรักษาความเข้มตกปีใหม่มามาทำให้ดูมาเจริญเมตตาภาวนาทำให้ดูแล้วก็อยู่ให้เห็นทุ่มเงินยุคเทคโนโลยีก้าวไกลทั่วโลกก็ได้เห็นนี่เห็นว่าพี่น้องนั่งสมาธิว่าจะไม่ได้ขาอยู่ใช้กระชังความเป็นขโมยเทคนิคมันไปไกลโซเชียลไปไกลต่อไปทางดีก็จะกระยองสรรเสริญนะเอามานั่งหลับตาเจริญเมตตาภาวนาเข้าดาวแบบชาวพุทธวนแบบชาวพุทธนะถ้าโยฮันถ้าจะไปนั่งหลับตาคิดวันอาตมาวันบางครั้งดนขังนี่ก็ดนตีสดขังธนาวัดก็ไปอีกอ่างนาวกทั้งงัด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 อย่างข้างนี้ก็เอาทนอเมียเฮาเฮ้อเอาทนอเมียเฮาเฮ้ออยู่หั่นข้างด้านประตูทั้งพี่เอกทั้งใส่ทั้งท่าทิศใต้ทิศเหนือที่นั่นมีบัดข้าจะไปนั่งเศรษฐีมันจะอยู่ได้ว่าดนตรีสดฟันโดนตึมตึมฟันโดนหลงฟอนตอนแล้วประเทศดนตรีสดร้องเสร็จแล้วเพราะว่าแต่ไผ่มันพระอรหันต์เนาะพระอรหันต์มันพระอรหันต์นี่ครับพระอรหันต์มันมีปัญหาหนาดนตรีสดตึมจะว่าเสียงเบสตึม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 นะมันจะบรรลงย้อนร้องฉันเหรอบรรลงก็จะจับไม้ทนรอพี่บ้างทนแล้วรอจับไม้ขึ้นใช้ดนตรีสดร้องฉันเหรอเอาท้ายที่สุดสุดท้ายก็สมควรแจ่เวลาบ่ได้ผิดพลาดทางยังบ่แม่นคล้องทำไล่ลืมเสียอย่าจำเอามาไว้วันใดเป็นถ้ำแท้ของพระอนาถากัมพาให้จำจื้อ
วันใดเป็นถ้ำแท้ของพระอนาถากัมพาให้จำชื่อลูกไส้พญาสิงห์มีท่าให้จำชื่อไว้ของจำมันแต่บอนจังหูฟังแล้วทางใจให้คิดทำยำแหลกแล้วบ่ค่าแข่วจังคอยคืนบ่ค่าแข่วจังคอยคืนเฮาเฮ็ดดีแล้วไผบ่เห็นก็ตามสร้างฟังลักมันล่มตีห้อยหาหอดตะเนิงยันหน้าเบิ่งล่มเอาแบบบ่แม่นว่าเอาแบบนอนเด้แบบนอนหยังก็คือ25เย็นแฮ่ตกปีใหม่มาครับๆๆๆๆนะเป็นปีใหม่วันปีใหม่นี่คือปีใหม่เฮามันหลับตาแต่ตาดีไปของสางสามวันมาเป่าตาบอดไปของสางข้าวเมื่อได้ขี่มาทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้ได้สัมผัสการกระทำสำคัญกว่าคำพูดตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนทำดีดีกว่าขอพรทำตามพระธรรมคำสอนคือพรอันประเสริฐถือว่ามาให้กำลังใจสำหรับปัจจัยหลับแล้วเด้อเถี่ยวควันก็เอาไปหาพันแล้วเถี่ยวควันเอาไปหาพันแล้วคนยังบ่หลับอยู่เด้อคิดน้ำนาตั้งภาวนาไว้ว่าคันจะมามองนี้แล้วเสียบอกอย่างทั้งสิ้นนะครับเถี่ยวควันกับผิดสัจจะอยู่แม่ไปส่งว่าทางไหนก็ไปส่งไปส่งเอาใบภาวนาไปส่งนะไปส่งเอาไปเท่านี้ก็สิบ่ผิดสัจจะเอาไว้นี่ล่ะเอาไว้ช่วยงานปฏิบัติธรรมมีหน่อยมีหลายเอาไว้นี่ล่ะถ้าหาตายก็จะได้ขึ้นสวรรค์น้ำเพิ่นนะถือว่ารับแล้วปัจจัยรับแล้วเด้อเอาไว้ช่วยงานปฏิบัติธรรมมีหน่อยมีหลายเอาไว้นี่ล่ะถ้าสร้างไปแล้วก็บ่เป็นหยังศาสนาก็ยังมีประตูโขง500,000เพียงนี้ก็อีก50,000พยาบาทแล้วไปต่ออีก50เส้นไปเสนอแต่บ่สนองนะธรรมดามัน5เมตร505เมตร50พยาบาทแล้วไปต่ออีก50เส้นสร้างก็เลยหยับเอาอีก 50,000 ก็เลยเป็น 500,000 พยาบาทอย่าปากไปปากมาแล้วมันพยาบาทถ้ามันโขกอีโดยบนบรรทะแฮถ้ามันโขกอีโดยไปเสนอสร้างก็เลยขึ้นก็บ่เป็นหยังอาตมาบ่นักใจนะบ่นักใจบ่แล้วชาตินี้ก็ชาติหน้ายังมีสัมหาแสนหาตายแล้วก็แล้วก็อยู่กับไสตอนนะเอมาสาธุท่านนี้ก็ได้สาธุอนุโมทนาบุญกับอาจารย์ด้วยสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานปัจจโยโหตุอาจารย์เพิ่นจะเดินทางนะก็กราบอาจารย์เจ้าก่อนเนาะคณะสงฆ์เราคืนแต่อยู่ในผ่านในบ่อในยามก็บ่ตื่มในบ่เอาขณะนี้เวลา 20:00 ประมาณ 20:10 นาทีของวันที่1มกราคม2565ทางธรรมสถานกัลยาณุสรเป็นประจำทุกปีก็จะมีการปฏิบัติธรรมรวมตัวกันให้ของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองทุกปีทำมานี่ประมาณ
น่าจะเกือบ10ปีแล้ววันที่1ถึงวันที่6ของทุกปีจะมีการปฏิบัติธรรมแต่ปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดหลายเหตุหลายปัจจัยแต่ก็เลยไม่ได้ประกาศแจ้งข่าวบอกบุญก็คือบอกไปนานแล้วแล้วก็ลบไลฟ์สดตัวนั้นทิ้งแต่ด้วยความเป็นผู้มีบุญบุญสัมพันธ์กันก็มีญาติโยมจากที่ไกลที่ไกลร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมสุพรรณบุรีจากหลายๆที่บางท่านก็ถามข่าวมาว่าได้จัดงานไหมก็ไม่รู้ว่าเป็นงานหรือไม่เป็นงานแต่ญาติโยมก็มาประจำทุกปีใหม่ก็เลยว่าเป็นการรวมตัวปฏิบัติธรรมรวมตัวกันเพื่อที่จะเข้าป่านี้โควิดถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือปฏิทุดงประจำปีนั่นแหละทุดงฝึกหัดขัดเก่ากิเลสทุตังคะเครื่องขัดเก่ากิเลสถ้าจะว่ายกเลิกมันก็ไม่ใช่เพราะว่าญาติโยมผู้หักผู้แพงผู้เพิ่นเคยไปเคยมาเพิ่นก็มาคือเก่าพรุ่งนี้เมื่อรื่นนี้ก็จะมีญาติโยมเข้ามาเรื่อยๆทยอยกันเข้ามาแล้วก็มีญาติโยมถามว่าจะเดินทางวันไหนขึ้นดอยไม่เกินวันที่7ถ้าพร้อมเร็วที่สุดวันที่6แต่ถ้าช้าที่สุดก็คือวันที่7เพราะวันที่8ที่9บนดอยเขาจะจัดงานบุญจัดงานบุญถ้าเป็นอีสานบ้านเราก็จะว่าบุญกลุ่มเขาใหญ่จักจะหน่อยจะใหญ่บ่รู้แต่เห็นผักเยอะๆนี่แม่วีเอามาทั้งอาหารเยอะๆพี่น้องทางสุพรรณเอามาคิดถึงพี่น้องบนดอยถ้าไปทำอะไรเลี้ยงเขาเนี่ยโอ้น่าจะเป็นบุญวันที่8ก็เลยคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านมาหาบอกว่าที่แรกว่าจะทำปีใหม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ต่อมาไม่ได้ร่วมด้วยเด้อแต่ถ้าวันที่8ที่9จะทำบุญกันวันที่8ที่9ก็จะพยายามมาให้ทันวันที่8ที่9วันเสาร์อาทิตย์เพราะในช่วงปีใหม่เขาก็จะมีการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนในด้อยนั่นแหละเขาจะทำบุญกุ้มข้าวใหญ่เป็นประเพณีทางอีสานก็น่าจะเป็นพระทางอีสานพาทำเขาก็เลยทำเป็นประจำปีเขาขึ้นบ้านเอาบุญกลุ่มเขาเป็นว่าเอาบุญทำบุญทำบุญเข้าเปลือกเข้าว่าบนดอยนั่นนะอาตมาก็คืดไปเป็นตะลี่ตนแท้อยากได้บุญสงสารตรงไหนล่ะพ่อแปลงไร่ที่ไร่ที่นานี่กว่าจะถึงถ้าให้เราเดินขึ้นไปหน้านี่คือจะบ่ได้กินเขาเราค่อยคืดว่าที่เขาที่นานี่ไร่ข้าวนี่อยู่บนภูเขาสูงๆเดินขึ้นไปบางทีมองไปจากเทือกเขาตรงวัดตรงสำนักนั่นมันจะเลื้องอยู่บนยอดเขานั่นไร่ข้าวเขาต้องมาคิดว่าโอ้ยกว่าจะเอาลงมาได้แต่ละกระสอบแต่ละถุงบางทีที่ดินไม่เยอะเพราะว่ามันไม่มีรถไถไม่มีอะไรบางทีก็ปักดำทางเผาแล้วก็ปักดำเอาไม้เสียบแล้วก็หยอดเม็ดข้าวลงไปถ้าฝนมีฝนก็ได้กินถ้าไม่มีฝนก็คงจะลำบากพอสมควรข้าวที่ใส่ภาชนะมาให้นี่เทียนตั้งแต่อยู่ในทุ่งใหญ่นเรศวรเขามาให้ชามหนึ่งอาตมาแทบน้ำตาไหลเพราะว่าไหลเขาอยู่บนดอยแต่ก็คงจะเป็นบุญบุญสัมพันธ์ก็เลยตั้งใจไว้ว่าช้าที่สุดก็คือเดินทางวันที่7เร็วที่สุดเดินทางวันที่6ช่วง1ถึง6ก็คือปฏิบัติธรรมกันประจำปีทุกปีที่แรกก็ว่าไม่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์แต่ว่าญาติโยมก็ถามเข้ามาเยอะทางข้อความว่าพระอาจารย์ได้ปฏิบัติธรรมไหมแล้วก็เห็นพี่น้องทางสุพรรณนครพนมเอาข้าวปลาอาหารมาเยอะบางท่านก็อาจจะว่ายกเลิกไป ก็คงจะคิดไม่ผิดหรอกเพราะว่าตมาว่าตามเหตุตามปัจจัยแล้วแต่เมื่อสถานการณ์มันเป็นเช่นนี้แล้วมันไม่มีโควิดป้องกันรักษาเอาอย่าประมาทมาปฏิบัติธรรมร่วมกันปีใหม่แล้วแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปวันที่
ใครที่จะไปร่วมจาริกธุดงค์ด้วยก็เข้ามารวมตัวพรุ่งนี้พี่น้องทางนนขุดลมนะก็จะเข้ามาก็เลยโทรแจ้งโยมไปว่าเข้าสันนะที่อยู่ในโรงครัวเอามาให้หมดเอามาให้หมดว่าซั่นอันนี้แจ้งไปซื้อดอกเพราะเป็นหลักฐานยืนยันถ้าเขาจะถือข่ายว่าคอยเป็นผู้บวกนะก็ได้เว้าไหลสดไปแจ้งไปเพราะว่าจะไปฝากพี่น้องบนดอยตามป่าตามเขาเดินทางไปด้วยเราทำทานไปด้วยคนบ้านไหนที่เขาทุกข์ยากลำบากไม่มีที่ไร่ที่นาบางทีลูกเยอะบ้านหลังหนึ่งมีลูกนี่หมดตั้งทีมฟุตบอลได้ทีมหนึ่งมันหลายก็จะไปแจกไปบรรเทาทุกข์เรื่อยๆเป็นข้าวสารและส่วนญาติโยมที่ได้ยินข่าวรู้หรือไม่รู้ก็ดีหรือเคยทำอยู่ก็ดีปีใหม่เขาจะปฏิบัติธรรมบางท่านบางคนติดธุระลูกหลานทางบ้านทางเดือนโอนปัจจัยมาร่วมบุญด้วยก็มีบางท่านก็มาด้วยตัวเองก็มีไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้หลายคนเนาะก็ขออนุโมทนาในส่วนนี้เวลาก็เหลืออีกอยู่ประมาณ 4-5 วันก็จะได้เดินทางเด้อพรุ่งนี้มืออื่นเอาทั้ง2ภาษานั่นแหละพรุ่งนี้หรือว่ามืออื่นหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัติวิมลเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดทุกปีท่านจะมาค่ำคืนนี้วันที่หนึ่งท่านจะเมตตามาให้พรปีใหม่ทุกปีมันเหมือนประเพณีไปแล้วท่านจะมาในค่ำคืนของวันที่หนึ่งเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่มีปัญหามีอะไรก็ไปปรึกษาไปกราบเรียนปรึกษาท่านพรุ่งนี้วันที่2มกราท่านจะมาให้โอวาททำให้พรปีใหม่ที่ธรรมสถานกัลยาณุสรถ้าใครที่อยู่ใกล้จะมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมด้วยก็เจริญพรที่ยังเหลือกว้างแล้วก็ถ้าใครอยู่ทางไกลติดตามทาง Facebook ไลฟ์ท่านถ่ายทอดสดสัญญาณจากธรรมสถานกัลยาณุสรณ์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เด้อไปทุดงเนี่ยขึ้นดอยขึ้นป่าขึ้นเขาอาจจะเดินไม่ไกลวันละ5กิโลบ้าง3กิโลบ้างแล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยตายไซเผานั่นบ่เอามาคานแบกแต่เขาแบกกุบเจี๊ยบผู้ใจจ่อยหน่อยนึงเขายังทั้งห่วงว่านานหอดเออเอาอย่างนั้นเขาบอกเป็นตะยันแต่ว่าตายไซเผานั่นว่าฉันเอาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ถ้าสงสัยอันใดแจ้งสอบถามมาทางกล่องข้อความบางทีเขาอาจจะไม่ได้รับไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรก็ต้องขออภัยเด้อถ้าไม่ได้เอ่ยนามท่านใดที่มาร่วมเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเป็นปัจจัยอย่างอื่นเครื่องอยู่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้กราบนิมนต์อะไรเป็นทางการแจ้งข่าวไปท่านถามว่ามือใดบางทีท่านถามว่ามือใดก็บอกว่ามือสะดวกแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะสะดวกไม่มาก็ไม่ได้ว่ากันเพราะทำให้เรียบง่ายที่สุดบางทีก็สงสารถ้าแจ้งข่าวท่านนิมนต์ท่านก็มาบางทีก็สงสารการเดินทางไกลมาแล้วก็ที่ภาคที่อาศัยก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรแต่ญาติโยมมาก็มีเต็นท์มาด้วยมีเครื่องนุ่งห่มผ้าห่มก็เอามาด้วยที่นี่ไม่มีได้ไม่มีเครื่องนุ่งห่มที่มันสมบูรณ์หมอนจะหนุนก็ไม่มีเอาไปบริจาคทานทั้งหมดเอาไปบริจาคทานทั้งหมดไม่มีอะไรที่มันเหลือล้นถ้ารวมกันแล้วหมอนน่าจะคนละลูก2ลูกแต่ถ้าอยู่ในคลังน่าจะไม่มีสักลูกนี่คือธรรมสถานกัลยาณุสรณ์จะไม่มีสิ่งใดที่สะสมไว้มีแต่บริจาคเอาไปบริจาคให้พี่น้องที่เขาลำบากกว่าเราบางทีเรามาปฏิบัติธรรม4วัน5วันเรานอนหนุนกระเป๋าเรายังเราก็อยู่ได้อยู่แต่เอาไปให้เขาใช้365วันความคุ้มประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเด้อคันผู้ใดยังเบิ่งอยู่
ให้เข้าใจตามนั่นว่า1ถึง6ในปฏิบัติธรรมตอนเสาร์วันที่6แล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางเอื้อนหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัติวิมลจะมาให้โอวาทธรรมพี่น้องในบ้านเฮาก็มาปฏิบัติธรรมบ่ต้องเฮ็ดเนากินดอกบ่ต้องอันนั้นดอกญาติโยมเพิ่นมาเฮ็ดให้กินให้เพิ่นได้บุญนำเฮาปฏิบัติธรรมให้เพิ่นยามบ่ายยังบ่ทันได้เข้าใจกันอยู่ช่วงบ่ายตีระฆังดังแป้งๆๆมานั่ง30นาทีใครมาถึงก่อนนั่งชั่วโมงต้นชั่วโมงนี่ก็คือนั่งภาวนาท้ายชั่วโมงจากนาทีที่30ไปถึงชั่วโมงถัดไปนี่ปลายชั่วโมงนี่คือเดินจงกรมหรือถ้ากำลังดีๆหรือยังไงถ้าอารมณ์ภาวะทางจิตมันดีขึ้นก็อาจจะขยับไปเป็น45นาทีแต่ดูลักษณะแล้วชอบเดินมากกว่านั่งนั่งจากมันเอียงทับแข้งทับขาว่าเป็นตะยูคันได้ยางไข่แน่แน่เบิ่งใบใหม่ใบไหลเนี่ยเบิ่งนกเบิ่งหนูไปเดินจงกรมเป็นจะได้ไปนิพพานอยู่ดอกเบิ่งล่ะหงอกใส่หงอกขวาแน่เบิ่งหมู่ไปทั้งพระทั้งแม่ชีก็มานั่งด้วยอยู่เมื่อตอนกลางวันทั้งตอบโทรศัพท์ก็มาทั้งวันทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมก็เลยวันนี้ก็เลยนั่งรับโทรศัพท์ในช่วงนั้นถึงบ่ายโมงแล้วก็เข้ามานั่งเป็นเพื่อนชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ญาติโยมมาญาติพี่น้องมาเยี่ยมมายามมาอันนี้ก็ห้าเขาห้าหนังสู้กันกินแล้วก็เดินทางจรจากไปบางคนได้เน่าใหม่มาให้ก็ถือว่าเป็นบุญร่วมกันสิ่งละอันพระหน่อยเพราะว่าธรรมสถานเราก็ทำมาแบบนี้ประจำแต่ก่อนประกาศประชาสัมพันธ์คนก็40 50อยู่เตรียมตัวทุดงกันทุกปีแต่ปีนี้ก็น่าจะเยอะก็น่าจะหลายเพราะได้ยินข่าวว่ากำลังจะมาก็มีถ้าใครที่อยู่ใกล้ยะโสธรร้อยเอียดให้มากินเขาก็มีก็มามาได้โตก็มาไม่ถ้าทำอะไรกับข้าวอะไรไม่ทันมาให้มากินข้าวพี่น้องสุพรรณบุรีมาทำโรงทานเปิดโรงทานมากินให้พี่น้องได้เป็นบุญพืชพันธัญหารพืชผักจากนครพนมญาติธรรมทั้งบันแพงเอามาเต็มมารอพี่น้องก็คงอีก2วัน3วันแต่พี่น้องทางสุพรรณนี่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับเร็วหรือช้าไม่รู้แต่วันนี้ก็ยังไม่เยอะทุกปีก็จะเป็นประมาณนี้วันที่1ที่2แต่ก่อนนี่บ่เฮ็ดอาหารคิดว่าจะบ่ได้กินฮอดเขาแต่พอวันที่4ที่5ไม่รู้ว่าญาติโยมมาจากไหนเขาได้ยินข่าวจากการพูดคุยจากญาติจากโยมนี่แหละส่งข่าวกันโทรมาถามแล้วก็มีคนทยอยเข้ามาก็เยอะอยู่แล้วของเฮาพี่น้องในบ้านเฮาบ่เฮ็ดก็ได้พอมากินข้าวน้ำเพิ่นมาเฮ็ดซอยเพิ่นแล้วกินเฮามีอยู่แล้วอยู่ในถังมืออื่นก็ส่วนกันมาทั้งในบ้านเฮาทั้งพอออกทั้งยังก็เอิ่นเตือนกันเอาบ่ต้องประกาศประชาสัมพันธ์ให้มันเป็นกิจลักษณะดอกเอิ่นหาเพิ่นจักมาผู้ใหญ่บ้านหาเพิ่นจักเข้ามาซองเบิ่งกันบอกข่าวเพิ่นการรวมตัวกันทั้งนายกทั้งอีหยังก็หาเพิ่นจักมารวมคือจังได๋ก็ส่งข่าวไปเอาตามเหตุตามปัจจัยที่เรากว้างสามารถที่จะนั่งกันได้อยู่เด้อกะตามเหตุตามปัจจัยเอาซ้ำนี่ละไม่รู้ว่าจะคิดอะไรบ้างคำถามมันเยอะจนบางครั้งจนลืมว่าจะตอบอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆ1ถึง6ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่6ก็คือปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเป็นงานเป็นการอะไรหรอกเป็นการเตรียมตัวไปทุดงทุดงก็ขึ้นดอยใครที่ไม่แข็งแรงก็ให้ไปด้วยเพราะว่าในช่วงปีใหม่นี่คือโอกาสได้ฝึกหัดคัดเก่าให้รางวัลกับชีวิตตัวเองให้รางวัลกับตัวเองใครที่พอที่จะสละได้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตขอทุดงไปฝึกหัดคัดเก่าเขาป่าเขาไปทำบุญให้ทานกับไปก็ไม่เป็นไรเพราะฝึกหัดคัดเก่าอาจจะมันเป็นสิ่งที่ดีจะได้ดูแลกันญาติธรรมพี่น้องเป็นภาพจูงแขนกันแต่ก่อนไปเดินโอ้มันเป็นบุญด้วยเนี่ยไปไม่ได้กับคันบ่ไว้อีหลีแม่ท่องม่วนเดี๋ยวนี้จะมาคือกันย่างสี่ขาพุ่นเนาะ
จ้าของ2ขาอันใหม่อันนั้นอีก4ขาเป็น6ขาแนวขำสิไปนำมาซั่นฮะไปก็ไปคนส่งข่าวว่าแม่ม่วนอยากไปน้ำอาจารย์ได้ว่าโยมส่งข่าวว่าไปก็ไปก็ดีคือเป็นแผนกเสบียงแผนกเสบียงถ้ามันเข้าไม่ถึงก็นอนทาอยู่น้ำกะเลียงนั่นแหละหัดหลบภาษากะเลียงอยู่ฮะถ้าเข้าถึงก็อาจจะได้เข้าไปทำวัดสวดมนต์ด้วยบางจุดก็อาจจะได้เดินลัดเลาะภูเขาขึ้นพุทธทางม่อนคลุยคลุยหลวงดอยทุเลแต่ปีนี้น่าจะได้ชื่อใหม่ดอยทุเลจะกลายเป็นดอยทุลักทุเลคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน้ำกับบ่มีอยู่เทิงนั้นต้องแบกน้ำขึ้นไปใส่เจ้าของเอาใครบ่ได้ปีนี้แต่ก่อนไปภูลังกาค่อยแบกน้ำไปให้ลังนึงต้มคันสิบ่ต้มก็ย่ามันเปลืองก็เลยต้มให้มันห่อนๆจังสิบ่กินหลายก็มีอุบายคือกันต้มใส่บาตรปุ๊บๆๆๆตักเอาสิตักหลายก็บ่ได้มันห่อนก็เลยได้กินน้ำกันปีนี้ค่อยจะเปิดกิจการใหม่ขายน้ำอยู่ทั้งบ่อยแบกขึ้นไปให้พระแบกไปขายให้ไม่ออกมาบอกไปตะบ่ไปน้ำได้เนาะแล้วเตรียมตัวให้พร้อมปัจจัย4ใครที่จะเดินทางปัจจัย4 1เครื่องนุ่งห่มให้พร้อมข้าวปลาอาหารตัดปัญหาไปข้าวปลาอาหารตัดปัญหาไปแต่เป็นตัดปัญหาไปบ่มีแล้วแต่ใครจะมาร่วมตามเหตุตามปัจจัยไม่เคยรับบริจาคว่าค่ารถคนละ5บาท10บาทไม่เคยถือว่าจะมาให้ของขวัญปีใหม่กับญาติโยมทุกปีบ่เคยเก็บแล้วแต่ใครจะร่วมบุญด้วยบางปีก็เป็นหนี้เดือนละ40,000 50,000 60,000 ก็เฮ็ดมาแล้วก็ไม่ได้แจ้งบอกไม่ได้แจ้งบอกอะไรคนใจบุญอาตมาคิดว่าคนบุญไม่จำเป็นต้องบอกบุญบุญเขาเกิดขึ้นที่จิตเดี๋ยวเขาทำเองอาตมาคิดแบบนั้นเดี๋ยวในส่วนของอาหารการกินนี่ก็ตัดไปในส่วนนั้นไม่หากินทั้งหนาธรรมสถานแต่ใครจะมาร่วมด้วยข้าวสารอาหารแห่งตามเหตุตามปัจจัยอย่าให้มันลำบากตัวเองแล้วก็ลูกหลานจัดเตรียมหาแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็คงจะเป็นเต็นท์พร้อมด้วยผ้าห่มผ้ายังเครื่องนอนแต่ว่าหมอนนี่จะเอาไปเด็ดขาดได้ไปทุดงแบกหมอนไปนั่งเขาไม่ขึ้นรถแท้ตัวนี้แบกหมอนไปทุดงนี่มันสบายโพดแล้วก็อีกสำคัญที่สุดเลยปัจจัย4ในส่วนนี้ก็คือยารักษาโรคให้เป็นโรคยังให้เตรียมไปหอดพุ่นหอดดอยแล้วพอบอกให้แวเบาหวานขึ้นตาเรียกตาส้นโอ้ยอย่าให้พ่ออีกเถอะแล้วนั่นท่านดูกระซักงอกแงบเพราะว่าผีเข่าอีกล่ะผู้หนึ่งเบาหวานขึ้นเล่นมาหาข่อยคอน้ำมนต์อาจารย์ผีเข่าเพิ่นมาเบิ้งให้แน่ไปเบิ้งไปแน่แล้วปัจจัย4นี่สำคัญที่สุดคือยารักษาโรคไม่มีเงินบ่มีค่ำบ่เป็นหยังสไตล์ข่อยคือไปน้ำกันได้เบิดเรียกว่าโอ้ยขาหน่อยบ่มีเงินบ่ไปน้ำมูยาขึ้นจังสั่นบางทีบุญนี่ดูลมนี่มันอาจจะเยอะยิ่งกว่าทานอีกก็ได้อย่าไปคิดว่าบ่มีเงินคนบุญมีอยู่อาตมาเสวะเทวดาเพิ่นบ่ถิ่นเขาจะดลจิตดลใจคนบุญเทวาเตสังนิเวทยุงขอเทวดาจงไปบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้บุคคลเหล่านั้นให้รู้ว่ามีคนบุญมารวมกันปฏิบัติธรรมอยู่นี่อาตมาก็เลยเฮ็ดแบบเงียบไปเลยสุดท้ายคนบุญก็หลั่งไหลกันเข้ามาแต่ปีนี้พิเศษให้เขามากินข้าวธรรมสถานน้ำกันอาจารย์สันถือว่าเรามาจังหันทำบุญตามปกติวิสัยของชาวพุทธเราภาคอีสานมันคงบ่เป็นปัญหาอีหยังเนาะอาจารย์สันล่ะเอ้าบัดนี้ไหว้พระไหว้แท้ๆบัดนี้อื่นถ้าสงสัยก็จังสิตอบให้ไหมเอากราบก็คือตอบปัญหาครั้งเดียวเลยก็คือทางหน้าเฟซเลยเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกันคนที่ได้ยินข่าวก็แจ้งต่อไปอีกประชาสัมพันธ์ว่าเป็นปฏิบัติธรรมปีใหม่เป็นปกติวิสัยไม่ใช่เป็นงานอะไรเกิดเลิกยิ่งใหญ่คนจะมากจะน้อยก็ตามเหตุปัจจัยแล้วก็ทุดงให้เข้ามาถ้าเข้ามาได้วันที่เกินก่อนวันที่3ที่4นี่จะดีเพราะว่าถ้าขาดเรืออีหยังจะได้รู้เพราะสำคัญละรถที่จะพาไปรถที่จะขึ้นดอยพาไปถือว่าไปเปิดหูเปิดตาหากำไรชีวิต
แล้วจังสันอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านเอาปิดสถานีเดี๋ยวไปที่นี่ใครมียังกับจังถามเขามาถ้าถามเข้ามาแล้วยังไม่เห็นตอบอย่าเสียใจโทรเข้ามาบางทีไม่ได้รับอย่าเสียใจบางทีมันลืมโทรศัพท์บางทีแบตมันหมดก็ทิ่มไว้ยังจันละเดี๋ยวทิ่มไว้เพราะโทรศัพท์ไม่เคยเปิดเสียงเดี๋ยวจะตอบให้พอถึงเวลาเดี๋ยวจะตอบให้แต่ถามมันลืมไปแล้วก็ขึ้นแล้วก็ต้องขออภัยทุกคนทุกท่านเดี๋ยวก็จะพยายามไลฟ์สดถ้ามันมีแบตมียังก็จะพยายามไลฟ์สดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวันเอาตามนั่นเอาปิดสถานี